ายุไม่ดีของเล็กดีของเล็กดีของเล็กดีลองได้โควิดเห็นไปพูดนะแล้วประหลวดที่มีเปอร์เนี่ยนั่นมันจะมีบนแห่ขายยังไงอ่ะคือของตัวนี้มันมีสลากขึ้นเนาะครับตัวอ้าวล่ะสมมุติครับสวนเอ้โหใส่แมสแล้วใส่แมสกันดีเพื่อจะไม่ดีเนาะการเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาเชิญท่านเชิญด้วยก่อนดูขายที่ไหนทำได้นิดเดียวไม่คุ้มเลยไปแล้วนะครับผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มของผมนะครับท่านผู้ชมแล้วทั้งสกสเองนะเดี๋ยวมันไม่ช่วยไม่ทุนเนี่ยจะเกิดได้เองเราก็พร้อมสนับสนุนนะเรื่องของเพราะว่าเทรนด์ไปออกบูธหรือไปขายผลไม้เนี่ยได้เลยค่ะสกสหรือว่าลูกนะคะที่จะช่วยกันร่วมกันมาเนี่ยถ้าหากว่าต้องการเริ่มแรกต้องการการผลิตการจะไปทำโรงเรือนทำโดมการจะไปสื่อนี้คนดันสกสก็ออกพันธบัตรมา 4,000 ล้านที่เป็นซีเอสอาร์ของตัวก็ให้ดูแลสิ่งแวดล้อมพันธบัตรเหล่านี้ให้ไปรับรองต่างๆอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปแต่เงินกู้เหล่านี้มันไม่ใช่มีทั่วไปเราไม่กำลังเข้ามาหาเพราะว่าอำเภอหนึ่งจะมี3-5 คนนะส่งไปที่กรุงเทพได้ไหมคะขออนุญาตนะคะขอหลายทีตอนนี้สินค้าเราเพราะขวัญเน้นในเรื่องของเดินเข้าไปดูนี่ครับธรรมชาติเลยเดี๋ยวผมถ่ายมาวันนี้เลยไหมอาจารย์เก็บหรือเปล่าเนี่ยเก็บเพิ่งเก็บค่ะเนี่ยอันนี้ก็เก็บได้เก็บได้ลองสาธิตการเก็บสักพี่ปันครับจะเอาสักเราก็จะเก็บส่วนมากนี่ถ้าจะเก็บนี่เก็บตอนของเรานี่ที่ต่างจากมีคนอยากซื้อเนี่ยก็นึกว่าเอาไว้ให้คนดูไปดูงานจากงานวิจัยเนาะค่ะก็ยกขึ้นสูงค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยปลูกกับพื้นแล้วเก็บหญ้าแมลงจะเยอะมากแล้วพอตรงนี้นี่ก็ลดการแมลงครับก็ส่วนใหญ่ก็คือการทางแสงนอกจากจะช่วยในเรื่องของก็ได้เอาถ้าของใหม่จะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันเนื่องจากอย่างมันแก่แล้วตอนนี้เอาไว้ทำพันธุ์ก็ปลูกโดยวิธีการทางแสงตรง
ำกัดเราจะเห็นว่าไอ้ตรงที่อยู่ด้านหน้ามันไม่ได้แถวนี้ที่มันโตไม่เท่ากันเพราะมันปลูกทีหลังปลูกอาจารย์ออดูนี่ผีเสื้ออย่างเขียวนี่แต่หยอดเมล็ดตั้งแต่พอครับที่คนยอมรับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดก็ตอนนี้ก็คือมีทั้งนำมาทำเป็นสมูทตี้ในท้องตลาดเราอาจจะเห็นที่เป็นเขียวหมดเริ่มมันอันนี้เด็ดยอดเหรอครับเด็ดยอดเด็ดยอดเอาไปผัดไข่ก็อร่อยเอาไปที่ลำปางก็ทำชากันช่วงนี้มันคาหน้ามาเจ้าใช้น้ำแล้วน้ำบ่อน้ำบาดาลครับไม่นั่นเลยพอเอาแค่มันเราบ่ได้ในส่วนของสวนออร์แกนิกของนี่นะครับกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยจะมีอย่างของครับตีไทยในส่วนของเขาตอนนี้ครับอ๋อที่เราปลูกนี่เหรอคะปลูกผักหลายชนิดค่ะที่เราปลูกนี่ก็จะแต่เราจะเน้นนะคะอันดับแรกเลยคือเป็นเรื่องของอินทรีย์เราจะไม่มีการใช้สารเคมีเพราะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราถ้าเราผักเนี่ยที่เราทำเนี่ยนะคะเพื่อสุขภาพเราตัวเรานะคะแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันก็จะดีมันเป็นการอนุรักษ์หรือมันเป็นการไม่ให้เกิดมลภาวะนะคะแล้วก็มันทำให้สุขภาพเราดีผักก็มีผักเคลแต่ละอย่างที่เราปลูกเนี่ยเราคิดถึงประโยชน์นะคะเคลนี่ก็คือโปรตีนสูงสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้แล้วก็มีวอเตอร์เครสนะคะแล้วก็ถั่วพูค่ะถั่วพูนี่ก็แคลเซียมสูงแต่ละอย่างที่เราปลูกก็จะเน้นในเรื่องของประโยชน์แล้วก็มีผักเชียงดาฮะลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะในส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เรานำมาประกอบตรงนี้อ๋อก็คือเริ่มแรกนี่เราปลูกพอปลูกแล้วเราเหมือนกับว่าได้เราได้อาหารกายแล้วนะคะเราก็จะมาหันมาดูว่าเราจะเพิ่มมาก็คืออาหารใจเพราะว่าตอนนี้ก็เลยมาปลูกดอกไม้นะคะดอกไม้เมืองหนาวแต่สามารถมาปลูกในเมืองไทยได้นะคะก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าของเรานี่อยู่ในเมืองนะคะสามารถไปมาสะดวกไม่ต้องไปต่างจังหวัดได้ค่ะก็เลยปลูกค่ะครับในส่วนของในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกที่สวนของเรานี่เป็นไงบ้างครับอ๋อก็ได้รับการตอบรับดีนะคะเพราะว่าเรามีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็มีใบเซอร์แล้วสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะ